้เราจะพาคุณผู้ชมและสาวเซ็กซี่ของเรามาดินเนอร์ชิวๆบรรยากาศดีๆแถวถนนพระอาทิตย์ซึ่งบอกได้เลยว่าร้านนี้ดูดีมีสไตล์เหมาะกับย่านนี้มากๆนั่นก็คือร้าน Good Story บางกอกนั่นเองการตกแต่งร้านก็สวยไม่เบาเลยทีเดียวสงสัยอาหารก็จะน่าทานตามไปด้วยแน่ๆจะเป็นยังไงต้องตามน้องเมย์ของเราไปกันเลยครับเอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของ Living Extraordinary แล้วนะคะตอนนี้เมย์แล้วก็น้องพึ่งนะคะอยู่ที่ร้านGood Story Bangkok ค่ะอยู่กับเจ้าของร้านพี่โจนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวให้พี่โจแนะนำตัวเองกับคุณผู้ชมหน่อยค่ะครับชื่อนันทวุฒิเบญจเกษมครับเป็นหุ้นที่ร้าน Good Story คำถามแรกเลยร้านนี้เปิดมานานแล้วหรือยังคะ2ปีหน่อยๆ2ปีหน่อยๆคอนเซ็ปต์ของการตกแต่งร้านอะไรเงี้ยเพราะว่าเห็นอยู่แบบว่าแถวย่านข้าวสารย่านแบบเด็กแนวถนนพระอาทิตย์อะไรอย่างงี้มีแบบดีเทลในการตกแต่งร้านหรือว่าอินสไปเรชันยังไงคะพี่เพราะว่าดูมีแบบหลายสไตล์นะทั้งชั้นล่างและชั้นบนใช่ใช่ก็คือว่าตั้งใจว่าอยากให้ออกมาเป็นแบบว่าสบายๆไม่เบื่อมากใช่ลูกค้าแบบมาแล้วก็เราก็จะมีมุมซึ่งแตกต่างไปเป็นโมเดิร์นด้วยแล้วก็ในส่วนของวินเทจนิดๆเผื่อลูกค้ามาแล้วเบื่ออาทิตย์นึงสักวันหรือ2วันอาจจะเปลี่ยนมุมวันนี้อยากนั่งโซฟาสบายๆหรือว่าอยากนั่งบาร์เก๋ๆก็แล้วแต่ลูกค้าเพราะว่ามีด้านหน้าร้านด้วยใช่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 มุมเยอะแล้วก็ร้านนี้ถ้าแบบว่ามาถ่ายรูปนี่ได้เลยนะเพราะว่ามุมสวยเมื่อกี้เพิ่งถ่ายแล้วแอบเห็นหลายๆมุมนะคะมีทั้งโซฟาเก้าอี้แล้วก็มีด้านหน้าอย่างที่บอกมีดนตรีด้วยมีดนตรีครับเราก็จะมีดนตรีให้ลูกค้าเวลาสองวงลูกค้าก็จะมีทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติเลยใช่ครับพูดถึงลูกค้าชาวต่างชาติอย่างนี้ต้องมีแบบว่าเมนูที่ติดใจแน่ๆเลยทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติใช่ก็หลักๆก็ค่ะยอดฮิตนะผัดไทยแกงพวกแกงโคคอนัทพวกแกงมะพร้าวกะทิอะไรพวกนี้เนาะแกงเขียวหวานแกงไทยของเราแต่ว่าทางร้านเนี่ยลูกค้าต่างชาติเนี่ยรับประทานได้ทุกเมนูเพราะว่าน้องจะถามทุกครั้งใช่รสคนไทยกับรสต่างชาติจะแบบว่าไม่เหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยกับข้าวที่ร้านทุกจานที่ออกให้ลูกค้าเนี่ยจะมาเต็มหมดจัดจ้านหมดอยู่แล้วถ้าไม่บอกก็คือมาเต็มใช่ใช่มาเต็มครับพูดขนาดนี้แล้วนี่เดี๋ยวให้พี่โจแนะนำเมนูที่อยู่ทางด้านหน้าก่อนเลยดีกว่าเพราะว่าเพิ่งบอกว่าหิวเมื่อกี้ไม่ได้ยินเพิ่งบอกเอาจานแรกให้พี่โจแนะนำเลยเป็นจานไหนก่อนดีอันนี้ก่อนไหมคะอันนี้ก็เป็นไก่ยอดหญ้าครับไก่ยอดหญ้าฮิตมากเพราะว่าพี่รู้สึกว่าเหมือนกับว่าสุดท้ายมันจะมีมายองเนสซึ่งเป็นหวานแล้วก็มีมะนาวซอยมาตัดแล้วมันทำให้แบบว่ารสชาติดีนะคือตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่ามันจะฮิตใช่ไหมใช่มันจะฮิตทำแบบจัดจานน่ารักมากเลยนะดูแบบน่ารักมีดีไซน์มีดีเทลนะมาถึงจานต่อไปนี่แบบว่าเพิ่มระดับขึ้นมาแล้วนะเห็นสีเรียกแล้วเนี่ยกระพงน้ำตกกระพงน้ำตกใช่เราใช้ปลากระพงแล้วให้คุณค่าทางสารอาหารมากกว่าแบบสำหรับสาวๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเป็นแบบว่าสาวๆส่วนใหญ่เขาจะกลัวอ้วนกันอะไรอย่างงี้ก็ต้องมากินแบบว่าเมนูแบบเบาๆหน่อยแต่ว่าผู้หญิงจะชอบกินอะไรที่แบบแซ่บๆเนาะเผ็ดๆอันนี้ได้เลยอันนี้ได้เลยสบายสาวเซ็กซี่ของเรานี่วันนี้นี่น่าจะไม่พลาดเมนูนี้นะคะแล้วก็เป็นแบบว่าดูเป็นสูตรของทางร้านด้วยนะใช่แล้วครับอีกหนึ่งเมนูค่ะถัดไปก็จะเป็นเนื้อตุ๋นยาจีนที่ร้านคือก็กินได้เลยไม่ต้องเคี้ยวโอ้โหละลายในปากใช่ครับขนาดนั้นนะโหหอมมากเลยความกี้พี่ขยกก็คือมีเครื่องยาจีนด้วยค่ะเป็นแบบอารมณ์แบบใช่สมุนไพรนิดนึงใช่แต่ว่าจะเป็นออกมาเปรี้ยวหวานเค็มเป็นต้มเป็นซุปเปอร์แต่ก็ยังรสจัดนะใช่รสจัดจนใหญ่กับให้ร้านรสจัดสำหรับแบบว่าคุณผู้ชายน่าจะชอบเมนูนี้ไม่ว่าถ้าแบบว่ามาทานแล้วก็มาดื่มชิลๆแล้วสั่งมาสดอื้อหือตุ๋นยาจีนใช่ครับเพิ่มกำลังวังชาให้ปึ๋งปังเวิงปังเอาไม่ใช่ไม่เกี่ยวอันนี้ก็เป็นหมึกกุ้งผัดพริกเกลือชอบแบบทานเล่นซะกรุบกรอบก่อนอะไรอย่างเงี้ยยังแบบว่าไม่จริงจังมากก็น่าจะได้เมนูนี้ด้วยนะคะสุดท้ายก็เป็นอันนั้นสวยมากเลยปูนิ่มผัดพริกไทยดำครับปูนิ่มผัดพริกไทยดำใช่แล้วโอ้ปูนิ่มก็เราปูนิ่มไปทอดแล้วเราก็เตรียมเครื่องพริกไทยดำผัดก็มีสูตรเด็ดของทางร้านใส่เข้าไปนะบอกไม่ได้เพราะถ้าบอกจะไม่ใช่สูตรเด็ดต้องมาลองดูครับถูกแต่คือเมนูทุกอย่างนี้คือพี่โจเป็นคนคิดเองด้วยเลยป่ะคะช่วยกันใช่ส่วนใหญ่พอดีที่ร้านก็มีพี่อีกคนนึงพี่อีก2คนที่ทำด้วยกันก็
ไปช่วยกันในส่วนของงานเมนูแล้วก็ในส่วนของเรื่องร้านก็แบ่งๆกันดูแลอ๋อแต่ส่วนใหญ่ก็ต้องชิมกันโดยหุ้นส่วนก่อนว่าผ่านไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็มาตัดสินว่าเป็นยังไงผ่านหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแถวนี้จะมีทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเยอะมากก็ต้องทำมาให้ถูกใจจริงๆมันยากนะมันเป็นโจทย์ที่แบบยากเพราะว่าถ้าบางคนอยู่ในย่านแบบคนไทยอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็อิงรสจัดเผ็ดนำอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่านี้ชาวต่างชาติก็เยอะเหมือนกันนะคะชิมเลยครับชิมเลยดีกว่ามาอยากได้อันไหนอยากชิมอันไหนก่อนขอลองอันนี้ก่อนเลยอันแรกได้ครับปูนิ่มพริกไทยดำผัดพริกไทยดำใช่ถ้ายิ่งมีใครที่ชอบแบบพวกแบบกระเทียมพวกพริกไทยอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบโดนมากมีประโยชน์ด้วยนะเมนูที่ร้านส่วนใหญ่ก็สุขภาพใช่ใช่นะจริงๆก็คือแบบเราก็อยากให้ลูกค้าได้สิ่งที่ได้สิ่งที่ดีว่ามีอะไรบ้างใช่อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดเนี้ยกลับไปออกจากร้านนี้ก็เลยแบบว่าเลือกพยายามเน้นว่าน้ำมันเนี้ยก็คือจะน้อยหน่อยถ้าไหนเลี่ยงได้แล้วก็จะใช่แล้วก็จะผัดกับอย่างอื่นไปแทนจะผัดกับน้ำมันมะกอกถ้ากันน้ำไปแทนอะไรอย่างเงี้ยครับคืออ้างอิงจากการที่ว่าตัวเองแบบว่ารู้สึกว่าถ้าอันนี้มันเยอะไปหรืออะไรเราก็จะเลยแบบว่าคนอื่นต้องคิดเหมือนกันแน่ๆใช่เป็นมาตรฐานนิดนึงสุดท้ายนี้ก่อนที่เราจะไปชิมกันนะคะอยากให้พี่โจฝากร้านกับคุณผู้ชมหน่อยค่ะว่าร้านตั้งอยู่ตรงไหนมายังไงเอ่ยตั้งอยู่ที่ถนนพระอาทิตย์นะครับระหว่างกลางเลยระหว่างป้อมประสูเมนกับสะพานปิ่นเกล้าระหว่างกลางเลยร้านเปิดตั้งแต่12นาฬิกาเที่ยงวันยันเที่ยงคืนตีหนึ่งก็มีอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะคะรอคุณอยู่แล้วก็เบอร์โทรกับ Facebook เดี๋ยวเราขึ้นให้ด้านล่างนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะสำรองที่นั่งนะคะเผื่อมีจัดงานวันเกิดปาร์ตี้เพราะว่าวันนี้เห็นมีโทรมาจองด้วยไม่เห็นอยู่15ท่านด้านนู้นไม่มีปาร์ตี้ใช่ก็โทรมาสั่งจองกันได้นะคะแล้วก็เมนูน่าทานมากๆเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่โจ้มากด้วยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเมย์กับพึ่งจะชิมอาหารแทนคุณผู้ชมนะคะสำหรับท่านใดที่อยากมาลิ้มลองก็อย่าลืมมากันได้นะคะกับร้านนี้เลยค่ะ I'm at the bar on the half a bar sipping kettle one stopping late to the car but I don't want to leave cuz it's too drunk and these girls got a lot of junk in the trunk red bone black bone white chocolate mid tone bringing that back it's on I'm a gigolo and it's gone a freak for the week trying to get a piece she better know how to move stay with the beat all on the floor I gotta get near shaking that ass and I'm all in the ear saying I'm in the clubวันนี้นะครับก็หอมปากหอมคอกันไปนะครับกับการได้ย้อนวัยนะครับมาที่สวนสัตว์ดุสิตอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ได้สนุกกับการถ่ายภาพสัตว์ต่างๆด้วยนะครับแล้วก็น้องสาวเซ็กซี่ของเรานะครับก็ไปช่วยกันค้นหานะครับว่ามีสัตว์อะไรที่น่าดูกันบ้างนะครับน่าเห็นกันบ้างก็เห็นกันไปตามอัธยาศัยเรียบร้อยแล้วนะครับเอาเป็นว่าใครที่สนใจแล้วก็อยากจะมาเที่ยวสวนสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นสวนสัตว์ดุสิตนะครับหรือว่าที่อื่นๆขององค์การสวนสัตว์นะครับวิธีการง่ายมากเลยนะครับก็คือการสมัครสมาชิกนั่นเองถ้าใครที่อยากจะเที่ยวแบบนับจำนวนครั้งไม่ได้เอาแบบสะใจกันไปเลยนะครับลองเข้าไปดูตามเว็บไซต์ที่ขึ้นมาอยู่ตรงนี้แล้วกันนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็ได้ไปดินเนอร์กับสาวเซ็กซี่กันมาด้วยนะครับเรียกว่าปิดท้ายวันแบบเพอร์เฟคเลยนะครับที่ Good Story Bangkok นั่นเองนะครับก็เป็นหนึ่งร้านที่บรรยากาศดีๆนะครับใจกลางกรุงเทพนั่นเองยังไงวันนี้ก่อนที่จะลากันไปนะครับผมก็มีของฝากเช่นเคย Come on มาหลายคนบอกว่าอยากได้จังเลยยังไม่ได้เลยนะครับเสื้อดูทีวีเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มีมาแจกกันอีกแล้วนะครับวิธีการง่ายมากๆเลยให้ส่ง SMS เข้ามาร่วมสนุกกันนะครับทาง422-1619นั่นเองนะครับและคำถามของเรานะครับก็คือผมพาคุณผู้ชมนะครับไปเที่ยวที่สวนสัตว์อะไรนะครับระหว่างแอลเวนวัก1ก็คือสวนสัตว์ดุสิตหรือว่าแอลเวนวัก2ครับก็คือมาดากัสกาโอ้โหเดาไม่ยากเลยนะครับ422-1619นะครับวันนี้แจกเสื้อดูทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้ไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นรับเลยฝากโอ้โหรับกันแบบนี้สุดยอดตกใจไปละครับผมยังไงวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามดูดูทีวีวิทยภาพขาดไม่ได้ด้วยนะครับทุกๆสัปดาห์กับ Living Extra Diary ผมก็จะมีทีเด็ดมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งรายการที่น่าสนใจนั่นคือเลียวผาดเพย์บอยปาร์ตี้นั่นเองนะครับทุกวันอาทิตย์ครับ4 ทุ่มเป็นรายการที่น่าสนใจมากๆสำหรับใครที่อยากจะดูของสวยๆงามๆนะครับเราก็จะจัดให้แบบเต็มอิ่มเลยนะครับและที่ขาดไม่ได้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนั่นคือ Leo Beer นะครับสนุกกับการทำดีวันนี้จะได้ไปแล้วสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันใหม่ครับกับ Living Extraordinary สวัสดีครับ
สนับสนุนโดยโอวีโอ